ช่วงนี้ลองไปหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศกันบ้าง2ประเทศที่ดูจะเป็นประเทศยอดนิยมของคนไทยก็คือจีนกับเวียดนามเนี่ยนะครับวันนี้ไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเวียดนามยังคงน่าสนใจอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับคุยกับคุณกมลยศสุขุมสุวรรณนะครับผู้จัดการกองทุนอาวุโสของบลจ. Asset Plus นะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนครับค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็ยังคงอยากจะลงทุนนะคะหาโอกาสที่สร้างผลตอบแทนได้ดีเวียดนามเนี่ยเรามองความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดูเหมือนมาช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มแผ่วๆลงไปอะค่ะครับก็แผ่วในเชิงของตัวภาวะเศรษฐกิจชั่วคราวนะผมมองว่าเป็นชั่วคราวเพราะว่าตัวเลขตัว GDP ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยออกมาราวๆสักประมาณ 3% ในช่วงไตรมาสที่1ก็ถือว่าอ่อนแอสุดในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการอ่อนแอตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับหลักๆมาจากเรื่องของการส่งออกและผลิตเนี่ยทำได้น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาครับแต่ว่าตัวของอุปสงค์ในประเทศเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับครับโดยรวมแล้วนี่เวียดนามยังโอเคอยู่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องปัญหาฟองสบู่ในภาษาริมทรัพย์การดีฟอลต์อะไรต่างๆยังมีอยู่ไหมครับและโดยรวมเศรษฐกิจเขายังโอเคอยู่หรือเปล่าครับณปัจจุบันเนี่ยจากช่วงที่ข่าวเรื่องการปิดนัดชำระของหนี้ของบริษัทอสังหาในเวียดนามเนี่ยช่วงนี้ผ่านมาราวๆ 2-3 เดือนเนี่ยสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับย้อนหลังไปปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยปรับขึ้นเร็วมาก 2% เนี่ยในช่วงประมาณระยะเวลา30กว่าวันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางธนาคารกลางของเวียดนามได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับใช้คำว่าปรับลดดอกเบี้ยแทบจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียเลยนะครับที่มีการทำแบบนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบธนาคารแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาอยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าไปดูเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมากขึ้นก็คือว่านอกจากจะปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการแก้กฎหมายที่จะทำให้บริษัทอสังหาที่มีปัญหาเนี่ยสามารถยืดหนี้ออกไปได้ครับก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยประเด็นปัญหาของภาคอสังหาเนี่ยก็ทุเลาลงไปแต่ว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าจะมีการชำระหนี้ขนาดก้อนใหญ่เหมือนกันเนี่ยในช่วงประมาณไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3แต่ว่าสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยดูดีขึ้นเพราะบริษัทอสังหาขนาดใหญ่มันสามารถที่จะขายตัวแอสเซทออกมาเพื่อเอาไปใช้หนี้ได้แล้วก็สามารถเจรจาในการยืดหนี้ออกไปได้ครับก็ถือว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวดัชนีหุ้นเวียดนามเนี่ยตอบรับค่อนข้างดีครับค่ะเริ่มฟื้นตัวแบบนี้เนี่ยนะคะเรามีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมควรจะติดตามกันบ้างคะสำหรับในเวียดนามณปัจจุบันนะครับผมยังมั่นใจว่าระบบการเงินของเวียดนามเนี่ยที่นำโดยธนาคารเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าตามภาพรวมเนี่ย NPL ดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เป็นปริมาณที่ใหญ่ต่อระบบธนาคารผมว่าธนาคารยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าพวกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับค้าปลีกเนี่ยก็ยังมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆที่ประสบปัญหาณปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจกองทุนเวียดนามนะตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีกองทุนมาแนะนำกันไหมฮะครับทางบลจ. Asset Plus นะครับก็มีกองทุนเวียดนามคือตัว ASP เวียดนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในเวียดนามนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนในเวียดนามด้วยแล้วก็ได้รับการลดหย่อนภาษีด้วยเราก็มี ASP เวียดที่เป็น RMF ครับครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้กับนักลงทุนนะครับที่ผ่านมาเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจสะดุดไปอยู่บ้างนะครับถ้าใครยังเชื่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวก็ลองติดตามกันดูนะครับ